ให้กำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS6 ในระบบ T-Band ความถี่ Frequency 1635 Singularity 27500 Polarization Horizontal ครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เราพบกันติดกันเลยนะฮะผมมาเจอคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์วันนี้วันจันทร์ก็มาอีกทีเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไม่มา สลับกันไปนะครับวันนี้เนี่ยข่าวหนึ่งที่ผู้คนได้ติดตามนะครับก็คือข่าวการนะฮะประชุมสนช.ถ้าได้ติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยนะฮะก็คงจะเห็นพลเอกประยุทธ์ท่านขึ้นมาชี้แจงพูดเร็วเป็นจรวดเลยครับไม่มีใครแซวรายการเราในแซวฮะครับก่อนจะพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็มาดูภาพนี้ก่อนฮะนี่ของแนวหน้านะครับประธานรองประธานสนช.รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับก็เวลา 9:09 น.นะฮะสำนักงานเลขาวุฒิสภาได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพรเพชรวิชิตชลชัยให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่1และนายพีรศักดิ์พอจิตให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่2นะครับนี่ฮะทั้ง3ท่านคุณผู้ชมจำหน้าได้ยังฮะเดินตลาดเพื่อไปเจอจะได้ทักทายภาพมาหรือยังนะครับทั้ง3ท่านคุณพรเพชรนี่หน้าคล้ายคุณวิทวัฒน์สุนทรวินเนตรครับคิดง่ายฮะส่วนอีก2ท่านไม่รู้หน้าเหมือนใครครับนี่ก็ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เขาก็เรียกประชุมงบปี58ทันทีนะครับในบางฉบับบอกนะฮะแล้วบอกว่าจะพิจารณาเนี่ยพิจารณาครับผมใช้คำว่าพิจารณาจะพิจารณาให้เสร็จภายในวันนี้ส่วนนี้ของผู้จัดการนะฮะบิ๊กตู่แจงงบปี58กว่า 2.57 ล้านล้านต่อสนช.สาธารณสุขไม่ใช่สาธารณสุขฮะประธานโทษศึกษาธิการได้มากสุด 4.8 แสนล้านแสดงว่าเห็นความสำคัญของการศึกษาครับซูมเข้ามาเยอะๆซูมเข้ามาเยอะๆติดตามชมแล้วก็อมยิ้มไม่ได้ฮะบิ๊กตู่ท่านก็แถลงแบบแหม่นะท่านแถลงไปก็มีบ่นงุ่มงำงุ่มงำไปนะครับผมก็ทันช่วงตอนอะไรนะตอนภาคใต้อะฮะบอกโอ้ยประเทศอื่นเขาก็ทำไม่ได้ก็ทำเต็มที่แล้วถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาก็คงปิดเมืองบี้ทีละหมู่บ้านซึ่งเราก็ทำไม่ได้เปลี่ยนตากล้องบ่อยหลายคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องสอนงานกันหน่อยเทรนกันหน่อยให้มันเหมือนกันจัดกี่วันกี่วันมันก็ไม่เหมือนกันสักวัน นะฮะอันดับ1กระทรวงศึกษาอันดับ2งบกลางอันดับ3กระทรวงมหาดไทยอันดับ4กลาโหมนะเราก็ต้องติดตามกันละการเมืองก็มีแค่นี้แหละครับนะครับแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมานี่อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันโพเนี่ยเขาก็ออกมานะฮะออกมาบอกว่าควรจะให้แสดงบัญชีทรัพย์สินสนช.เนี่ยโดนแน่ๆแล้วนะครับแต่คสช.เนี่ยสิฮะเดลีนิวเขาก็เลยบอกเลยว่าด้วยเรื่องสปิริตที่ต้องมาก่อนคือยังไงคสช.บางท่านก็ต้องได้เป็นรัฐมนตรีบางท่านก็ต้องได้เป็นนายกนั้นก็คงต้องแสดงอยู่แล้วละมั้งเพราะปปช.ก็บอกว่าไม่มี
อำนาจเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคสช.แต่เพื่อความโปร่งใสหรือเปล่าครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องติดตามกันครับข่าวนี้ฮะว่าคสช.จะแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าเขาเสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นนายกแล้วก็ไปแสดงบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นนายกไปเลยเรื่องราวทีเดียวแต่คสช.ก็ไม่ใช่บิ๊กตู่บิ๊กตู่ไม่ใช่คสช.นะครับคสช.ก็มีอีกหลายท่านงั้นก็ต้องติดตามกันนะฮะเพื่อความโปร่งใสเข้าใจว่ามาช่วยเหลือบ้านเมืองการเมืองพักนิดมาดูการบ้านบ้างนายหนังเฮงนายหนังตะลุงนะเขาย่อหัวข่าวเขาย่อๆในหนังของข่าวสดแจ็คพอต26ล้านอีก2สาวรับ4ล้านรางวัลที่1ดูหน้าไว้ครับคุณผู้ชมฮะแกชื่ออะไรเนี่ยนายหนังเนี่ยเล่นหนังตะลุงจนได้สตังพวงแก้วดวงจันทร์นะนางพวงแก้วดวงจันทร์และสามีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นางผ่องศรีนามบุรีครับของเดลีนิวส์ก็มีภาพให้มันต่อกันเลยไม่ได้เลยคือครอบให้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอจากจอเนี่ยข่าวหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเวลาสวิตช์เนี่ยก็ตัดให้มันต่ออีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ต้องกลับมาที่ตัวพิธีกรอ่ะมันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันภาพเคลื่อนไหวก็ไม่มีทำภาพนิ่งให้มันดูโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะมันไม่ต้องกลับมาที่ตัวพี่ครับเข้าใจไหมครับเมื่อวานก็บอกไปทีแล้ววันก่อนน่ะเรื่องนายหนังต่อเรื่องหวยเขาว่ายังไงเนี่ยท้าอุตรดิตถ์สาววัย17ก็ถูกรับ4ล้านพอแล้วครับข่าวหวยฮะจะเบรกยังครับเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมมีเรื่องอีโบลาก็น่ากลัวคุณผู้ชมครับนะฮะคือประเด็นที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าจะไว้ช่วงหน้าไว้ช่วงนี้ก็แล้วกันก่อนจะเบรกประเด็นที่มันน่ากลัวเนี่ยก็คือคนที่ไลบีเรียเนี่ยฮะเขาไม่เชื่อว่ามันเกิดโรคนี้ขึ้นจริงๆมันเกิดโรคติดต่ออีโบลาจริงๆไงเพราะเขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยไปโจมตีอาจจะช่วยผู้ป่วยครับแล้วผู้ป่วยหนีไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ฮะในข่าวบอกพวกเขาทำลายประตูแล้วบุกเข้ามาขโมยสิ่งของในศูนย์ขณะที่ผู้ป่วยหนีไปหมดแล้วก็ตะโกนกันนะไม่มีอีโบลาคือตอนนี้เสียชีวิตกันไปพันกว่าคนแล้วนะครับคือแอฟริกาอะไรนี่นะเขาไม่ค่อยจะเชื่อพวกใช้คำบริษัทไม่ใช่บริษัทนะพวกประเทศใหญ่ๆอยู่แล้วไงเพราะว่าพวกนี้จะเข้าไปเหมือนกับว่าหาผลประโยชน์นะครับเรื่องของยาเรื่องของอะไรเนี่ยไปหาผลประโยชน์ในประเทศที่เขาลำบากนะฮะอดอยากแร้นแค้นแต่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ก็ไปหารับประทานจากประเทศพวกนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อในเรื่องมันจะน่ากลัวนะคุณผู้ชมฮะต่อไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนมันหลุดออกมาแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันจะติดเชื้อกันแล้วยังไงก็ต้องตรวจตาผู้คนเข้าออกของแต่ละประเทศกันหน้าดูเลยครับนะฮะเรื่องอีโบลายังไม่จบเพราะแล้วก็ยังต้องติดตามความคืบหน้านะว่าคนไข้อยู่ที่อเมริกาเอ่ยที่สเปนเอ่ยนั่นน่ะหายหรือไม่หายฮะถ้าไม่หายเราก็เตรียมหนาวกันได้ แต่คงไม่เป็นไรหรอกครับยังก็อย่าไปตื่นเต้นไปมีหลายคลิปนะฮะทีมงานเขาเอามาให้ดูเนี่ยผมนั่งดูผมก็อู้ช่วงนี้เป็นช่วงของมหากรรมการโกรธกันยังไงครับเนี่ยมีทั้งข่าวยิงกันข่าวหนุ่มใหญ่โกรธหูดับ
ฉุนขับรถจี้ท้ายทุบกระจกขู่ตำรวจก็ช่วยมึงไม่ได้โอ้ไหนเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยไหนไหนดูดิฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูกันเขาขับผิดไม่ใช่เหรอแกถ้าท่านจะโกรธแล้วเนี่ยนี่ตัวก็ได้นะจ๊ะโอ้โหไม่รู้จะเซ็นเซอร์ยังไงครับด่าเป็นชุดเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเอายังไงจะเย็นๆกันครับคือเขาคงจะขับบี้กันนะครับนะฮะแล้วตะโกนด่าคนได้ยินนะมึงมีมีดกูมีปืนคิดว่าตำรวจช่วยมึงได้เหรอแล้วก็เป็นชุดนะก็วิจารณ์กันนะเดี๋ยวนี้นะนักข่าวในโลกอินเทอร์เน็ตกันนะเขาก็คุยกันหากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้จริงชายคนดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทุบกระจกหรือข่มขู่มันในคลิปเพราะเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดที่ขับรถไปจี้ท้ายรถของอีกฝ่ายพอเกิดการกระทบกระทั่งกันก็ไม่กล้าลงไปเคลียร์ปัญหาอย่างลูกผู้ชายก็ยังไงก็จะเย็นๆกันครับผมขับรถเนี่ยไอ้พวกบางคนมันก็ชอบขับรถจี้นะฮะวันก่อนก็มีนะที่ไปจี้รถตู้แล้วก็ไปปาดแล้วสุดท้ายก็ต้องมาขอโทษนะคนขับรถตู้ก็มีเด็กนั่งอยู่ข้างในมันก็ต้องใจเย็นๆกันครับยุคนี้ฮะหงุดหงิดได้แต่ต้องลืมมันไปครับ2วินาทีลืมมันก็ไม่มีอะไร อารมณ์ขาแต่บางคนมันก็โกนตีนจริงๆนะฮะขับบางทีมันมาบีบไฟไล่ไม่เห็นใจคนแก่แหมเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ตบหมอนอยู่ในรถ ครับคุณผู้ชมครับโมโหก็ตบหมอนอยู่ในรถครับไม่ต้องลงไปตบกันไม่ต้องลงไปต่อยกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคือถ้าไปต่อยกันแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายเนี่ยใช่ไหมต่อยไปคนลงหมัดปุ๊บจบไม่มีใครถ่ายคลิปจบไงแบบสมัยก่อนเวลาลูกน้องผมเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหากันว่าให้มันชกเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บางทีคนบางคนหัวกฎหมายฮะต่อยหมัดเดียวมันฟ้องตำรวจขึ้นลงขึ้นศาลวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วก็หมดแล้วครับเบรกแรกเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะก็มีอีกหลายข่าวน่าคุยกันนี่ๆๆเขามีเรื่องขโมยรถของเดลีนิวอันนี้น่าสนใจจอดรถลงไปปุ๊บมันเอาปืนจี้แล้วมันขับออกไปเลยโอ้โหหน้ามันด้านจริงนะครับรวมไปถึงข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะขอแสดงความยินดีกับทีมหงส์แดงนี่ก่อนจะเบรกสุดยอดแม้ไม่มีสวนเลสซูเรสไปบาร์ซ่าแล้วนี่ไม่มีซูเรสมีสเตอร์ลิงกับสเตอร์ลิชก็จัดได้เหมือนกัน 2-1 ครับผมเบรกก่อนครับผมช่วงหน้ากับมุ้ยเป็นต่อฮะ